เมื่อเช้าเดินมามีอยู่สองสามคนน่ะจอบมอเตอร์ไซค์ไปนู่นน่ะเสียงแซวนะมีสู้เอากันเสียงได้ดังหลายแม่วะมันมีปากได้ไม่มีปากได้เจ้าวะมีปากได้แย่มีปากได้เตะเห็นตู้เจ้าบอกว่าชาวบ้านเขาก็มีปากคือกันเนาะเออใครกันจะน้อยวะไม่มันแซวแซวเรามันหยอกกันพร้อมได้พี่จะเด็กผู้น้อยผู้ชายหนึ่งผู้ใหญ่ผู้หญิงสองเด้อ ไปวัดไปวาต้องอย่าไปหยอกกันแม้ไปวัดไปวาอย่าไปหยอกกันลีไปวัดไปวาต้องระวังกิริยามารยาททุกอย่างให้ความเคารพกับสถานที่แล้วก็เป็นการฝึกหัดเราไปในตัวต่างคนไม่ต่างฝึกหัดต่างคนไม่ต่างฝึกหัดไปตลาดก็ไปดูมหรสพก็ไปวัดเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ดีเสียหมดทำระบบระเบียบไม่มีวัฒนธรรมไม่มีตกค้างไม่ทำไมจึงไม่มีตกค้างหรอก็เพราะแม่พากันละเลยไม่พากันสนใจหลังจากนั้นนะเดินเข้าไปเดินนะจากนั้นนะไปมาบิณฑบาตเดินเข้าไปห้องน้ำนั่งอยู่ในห้องน้ำยังคิดถึงสมัยหนึ่งท่านสำหลวงพ่อสำรู้จักบอกนี่พนายพนวยพนเหนียวไว้เว้าพนสมัยยังน้อยอ่ะสมัยยังน้อยหลวงปู่มั่นในพักอยู่ที่วัดป่ามันน้ำมนต์นี่ละวัดหนักนิมิตเนี่ยพอกลางคืนมานี่เองพอออกไม่ออกในบ้านนะนะก็มีไม่กี่คนดอกก็มีกลุ่มที่ลงวัดนะก็พากันไปฟังเทศหลวงปู่กันนี่นี่จะไปนั่งข้างล่างไหนบอกมันขึ้นบนศาลาไหนศาลานั่งประดายดอกพระเต็มโยไอ้พระเนเต็มไปนั่งข้างล่างให้นี่กลางคืนเดินมันก็ต้องระมัดระวังไหนเงียบพอมาถึงประตูรั่วนี่ประตูรั่วนี่ถอดรองเท้าหมดไหมใครถอดใส่รองเท้านี่ต้องถอดรองเท้าค่อยๆเดินเข้าไปเดินขั้นค่อยๆขนาดไหนก็เสียงรู้สึกว่ามันยังดังอยู่ขนาดนั้นคุณเด้อของในระหว่างนั้นในใครๆก็พระท่านเดินยังกลมกันน่ะหลวงปู่มันขึ้นไปละใช่ก็พากันขึ้นไปกุฏิล่ะไอ้โยมที่อยู่ข้างนอกไอ้คอยเวลาเนี่ยใกล้ๆค่อยๆเดินเข้าไปถอดรองเท้าเรียบร้อยเลยใส่เกือบกุบๆๆบ่มีดอกขนาดถอดรองเท้าได้ค่อยๆย่างค่อยๆเดินไปล่ะรู้สึกว่ามันยังดังอยู่ขนาดนี้นี่เดินค่อยขนาดไหนมันก็ยังดังท่านสำคัญว่าสมัยท่านยังน้อยไปฟังเทศหลวงปู่ก็ผู้ใหญ่เข้าไปกันจึงว่าระบบระเบียบอันนี้เป็นสิ่งที่หามีค่ามากๆในยุคนี้สมัยนี้นี่อย่าว่าจะจุดใต้จุดตะบองไปหายเอาจุดตะเกียงเจ้าพายุเลยไปตามไปส่องไปในใหญ่จิตจุดตะเกียงเจ้าพายุก็ไปหาก็ไม่เจอบ่มีล่ะทำไมจึงไม่มีทำไมจึงไม่เจอก็เพราะคนไม่พากันทำไม่ใช่เพราะเฉพาะศรัทธาญาติโยมไหนพระเนนบางทียิ่งกว่าศรัทธาญาติโยมซะอีกบางแห่งบางสถานที่มากบางแห่งบางสถานที่ล่ะแต่พายกล้องคนได้แต่พายกล้องเหลียวดูท่าทางมันก็ใกล้ๆก็ว่ามันในมันบ่เป็นพระล่ะกิริยามารยาท
การไปการมาการเกี่ยวข้องกับศรัทธาญาติโยมไม่ออกไม่ต้นมันเหมือนกับผู้เบาดีๆนี่ในความรู้สึกของเพิ่นเราเบิ่งดูเราดูจิตดูใจอ่ะมันไม่มีแต่น้อยความเป็นพระเป็นนักบวชที่มีอยู่ในจิตในใจของเพิ่นเฮาเบิ่งบ่มีนี่นี่ล่ะตัวอันตัวทำลายพระศาสนาเวลาจะคิดก็คิดขึ้นมานะท่านสามมันตายไปหนึ่งนานหลายมันพูดตั้งแต่สมัยยังเป็นเนรพุ่นบ่หรือเป็นพระแล้วก็จำไม่ได้ละแต่ผ่านมาแล้วไม่ต่ำหรอก30 ปีไม่ต่ำจะอยู่ด้วยกันตั้งสมัยเป็นเนรน่ะพูดถึงสมัยไอ้วัดป่าน้ำมนต์หลวงปู่ฟังให้มันไปจำพรรษาที่นั่นน่ะโอ้ยค่ำคืนนี่เงียบเหมือนกับอะไรพระเนรนี่ไม่มีดอกมีเสียงนั่นเสียงนี่ศรัทธาญาติโยมในเข้าไปถึงประตูวัดนั้นน่ะต้องระวังในแม้แต่ถอดรองเท้าวางรองเท้าอย่างเด็กถอดรองเท้าแล้วเดินต่อไปก็ยังไม่ให้มันมีเสียงพุ่นยังหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านไม่ใช่ธรรมดาจริงๆแล้วมาคิดถึงพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนนี่เหมือนกันเนี่ยวันนี้เนี่ยประจอบมอเตอร์ไซค์ข้างนอกพุ่นนะเสียงแซวแล้วก็เลี้ยวเบิ้งแล้วมียีวิว่ากันดังหลายไหมมีปากได้โตเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีคือกันเจ้าว่าแล้วเราก็เดินมาเสียงเบาๆเจ้าหน่อยนะแต่ก็ยังว่ากันอยู่ไปนั่งในห้องน้ำมาคิดถึงปฏิปทาที่สมัยท่านอาจารย์เงียนใหญ่มั่นท่านมาอยู่บรรณมนท่านซ้ำนี่เป็นเด็กน้อยนะเด็กใครหนุ่มของท่านไหนท่านซ้ำมันก็ไม่ใช่ธรรมดาท่านซ้ำเป็นเด็กเป็นน้อยเพิ่นก็ไปวัดไปวานำผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเทศฟังธรรมโตมาก็เป็นหลวงพ่อสำนั่นดีชีวิตการบวชของเพิ่นก็ราบรื่นเรียบร้อยงดงามเสมอต้นเสมอปลายมาไอการมีโอกาสได้สัมผัสปลูกฝังแต่เด็กแต่เล็กนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆจริงๆนี่ก็มันการเด็กเล็กเด็กน้อยต้องพยายามปลูกฝังเจ้าของนี่ปลูกไว้ฝังไว้นั่นคือในสิ่งที่เป็นความดีความงามไปปลูกไว้ฝังไว้ก็ไอ้สุขภพโลกลุงลั่งมีแต่ที่จะมืดมนอนธการมืดดำไปน่ะกระทบกระเทือนทั้งนั้นนะกระทบกระเทือนประเทศชาติกระทบกระเทือนพระศาสนากระทบกระเทือนทั้งนั้นเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัดไปว่านี่มีการกระทำที่เรียกว่าไม่ถูกต้องนั่นกระทบกระเทือนทั้งนั้นมีการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามนั่นนี่ก็เป็นการกระทบแต่กระทบไปในทางสร้างสรรค์ลำบากยุคนี้สมัยนี้ยากมากๆทีเดียวเพราะไอ้คำว่ามันมากกันนี่ยากคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมกันมันหักเป็นกองมันหมักเป็นของมากขึ้นมากทีเดียวยากที่จะกำจัดให้หมดให้สิ้นไปเหมือนกับขยะคนมันไม่ได้เอาไอ้มีขยะวันหนึ่งเนี่ยเป็นในเป็นพุงกี่สองพุงกี่นะคนละน้อยแต่มันมากคนเข้าที่นี่ขยะเรากำจัดไม่ไหวนี่ก็เหมือนกันนะแต่ละคนนี่อย่าทำเราให้เป็นเศษกระดาษตกให้เศษขยะตกข้างอย่าให้มันมีอย่าให้มันเป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเราเห็นว่ามันเป็นของไม่สำคัญนั่นน่ะ
แต่มันมากกันขึ้นแล้วมันกลายเป็นกองขยะที่ทางรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะกำจัดนี่ฟังนี่เนี่ยตรงนี้คุยกับมอมเด็กนะท่านนุ่งก็เด็กใหญ่นั่นนะคุยกับมอมผู้ใหญ่คนนั้นนะคำพูดเหล่านี้นี่โอ้เป็นคำพูดเรามีค่ามากจริงๆนะถ้าหากว่าคนไปเข้าใจความหมายจะก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามืดมนอนธการตาก็ไม่เห็นก็มันยังแถมหูไม่ได้ยินอีกนะบักไปได้นะดูนะบักส่งเกี่ยงมันยังใครเด้ตาไอ้ใครๆก็ว่ามันตาบอดมันบอดข้างเดียวนั่นนะแล้วมันพูดไม่เป็นหูไม่ได้ยินมันยังค่อยยังชั่วหน่อยนะนี่ตาก็ยังมองไม่เห็นหูยังไม่ยินเขาอีกมันหนักหนาสาหัสทีเดียวดีใจครูอาจารย์ร่มเก้าพาเด็กพาในลูกพาหลานไปสัมผัสนี่วัดวาข้อปฏิบัตินี่เราก็ดีใจมีกำลังใจที่จะพูดที่จะคุยด้วยทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นประโยชน์เอามาพูดเอามาคุยแต่ก็ได้ประโยชน์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ก็เห็นคุณค่าเด็กบางคนก็ได้ประโยชน์ถึงจะได้ไม่มากได้น้อยมันก็ยังเรียกว่าได้ประโยชน์แต่น่าเสียดายว่าใครๆมากๆกันนี่ไอ้ได้ประโยชน์เพียงน้อยนี่แหมมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะอะไรนะเขาวัวบอกเขาวัวก็ขนวัวมันต่างกันยังไงนะไม่สามารถที่จะเปรียบได้คนเด้ไม่ใช่เป็นสิบเป็นเศร้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่สามารถที่จะนับได้ไอ้สิ่งที่จะปรากฏเป็นเขาวัวเป็นตัวเป็นตนเป็นความดีประความงามมันเหมือนมันไหนที่จะเป็นเขาวัวขึ้นมามันน้อยจริงๆไอ้สิ่งที่มันเป็นขนมันไหนกองขยะนั่นน่ะกำจัดยังไงมันก็ไม่ไหวนั่นนะเขาอ่ะรัฐบาลก็ต้องปล่อยปะละเลยนี่แหละไอ้ใครเรื่องอะไรเรื่องรัฐมนตรีปูจัดระเบียบนี่นะถึงไหนเราก็สนับสนุนเออถูกต้องล่ะดีมากทีเดียวปูนี่ว่ะแต่เวลารัฐมนตรีปูยังเยอะยังมีอยู่ก็คอยชั่วนะไอ้เวลาปูไม่มีแล้วมันมีแต่จะเปิดไหนมาแทนนะดิเนี่ยนี่มันก็ตะปอเหมือนกันน่ะไอ้ปุ๊บแล้วน่ะไอ้ปุ๊มันไม่มีไหลตัวปุ๊บเพื่อนๆมันจะมาหรอทำไมมันจึงมาเพราะว่าจะหากว่าจะให้การรัฐมนตรีปุ๊จัดระเบียบไม่ได้ทุกคนต้องจัดนี่รัฐมนตรีปุ๊นี่เพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่เปิดช่องขึ้นมาในเมื่อหลายคนเห็นว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องพากันปฏิบัติต้องพากันมั่นคงตามระบบตามระเบียบที่จัดขึ้นว่าเป็นระเบียบที่ถูกต้องที่ดีงามนั่นถึงปุไม่มีนี่ไอ้มาที่หลังมันก็ไม่ปิดเปื้อนไปดอกนี่ก็เสียดายอยู่ระบบระเบียบที่ดีนี่มันรักษาไว้มันไม่ใครจะสนใจรักษากันปรากฏขึ้นประเดี๋ยวประดาวก็หายต่อมเราสังเกตดูนะเขาคงเส้นคงวาเขาสม่ำเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้วันนี้ก็มีกลุ่มคณะอาจารย์มหาวุโสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายท่านมาใส่บาตรแต่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม
คณะอาจารย์ที่เรียกว่ามัสยิดบ้านบอยกลุ่มหนึ่งแล้วก็ชาวจันทบุรีก็มาหลายคนอยู่จันทบุรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไกลนึกแทบเดียวก็ถึงมานอนอยู่ที่นี่แล้วเช้าก็พากันใส่บาตรกันมีอะไรต่ออะไรมาถวายแล้วเดี๋ยวก็จะกลับกันไม่ยังไม่กลับจะไปวัดสุทธวาสไปอุดมสมพรวัดไปกราบหลวงตาแล้วก็จะกลับกันแล้วก็มีกลุ่มบ้านข้อน้อยกลุ่มบ้านข้อน้อยอำเภอกุฎบากสกลนครนี่ละเห็นมากันรู้สึกกว่ารถไม่ใช่รถ6ล้อ3คันเหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่คิดไม่ใครจะถามไม่ใครจะพูดเป็นคนแล้วพูดเป็นคันกี่คนไม่เชื่อไม่ใครรู้เลยถามว่ากี่คันนะรู้เดี๋ยวนี้ชอบนะชอบนับเป็นคันมาวันนี้เอาอะไรมาจะเอาอะไรมาเลี้ยงอ่ะนี่ข้าวหลามนี่บอกข้าวหลามเขาบอกเป็นข้าวหลามเขาใหม่วะนี่ข้าวหลามเขาใหม่เขาเมาเคยพูดกับท่านแว่นอยู่นะท่านแว่นท่านชอบไปบุญที่บ้านไหนบุญที่วัดไหนเป็นบุญที่เครือข่ายวัดป่าเนี่ยชอบชาทพาชาวบ้านทำข้าวหลามไปให้อันนี้ดีอยู่แต่เราบอกว่าไม่เอานะอย่าไปทำบ่อยนะนี่ทำไมยังไม่อยากให้ทำบ่อยไม่ไผ่น่ะมันเสียนะเราเอาไปหุงเอาไปต้มมันก็อิ่มเลยเหมือนกันทำไมจะต้องไปตัดเอาไม่ไผ่อย่างเงี้ยอันนี้พูดกับท่านแว่นอยู่นะบางทีเอารถไปตัดเอาเลยนะเดี๋ยวนี้นี่ทำเยอะๆขนเอาไปแจกกินทิ้งกินกว้างอันนี้ผูกกับท่านแว่นอยู่ไม่เลยจริงว่านี่กับเมืองการทางบ้านข้อน้อยนี่ให้ดูแลไม่เปาะนี่ไม่เปาะนี่เป็นไม้ที่ทำข้าวหลามดีข้าวหลามดีนี่ต่อไปไม่เปาะจะสูญพันธุ์ถ้าหากว่าใครๆก็ปีหนึ่งนี่แต่ละวัดนี่จะต้องมีกิจกรรมประจำปีนี่บางทีบางวัดหลายครั้งนะแล้วทีนี้มากวัดมันจำแนมันก็มากครั้งกันขึ้นแล้วทีนี้ไม่เปาะมันมีไม่กี่จุดอ่ะมันหมดนะจึงว่าให้พากันสงวนจำเป็นจริงๆจึงเอาไม่จำเป็นนี่เราเอามาหุงเอามาต้มกินเข้าท้องอิ่มได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องเอาไม้ไผ่เอามาหุงเอามาต้มถึงจะอิ่มดอกได้ยินว่าจำไม่ได้ต่อไปนี่อย่าพากันให้ความสำคัญแกไอ้เรื่องเอาไม้ไผ่ที่ในป่านั้นน่ะเอามาบังทำข้าวหลามจนเกินไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำซะเลยนะเอาว่าไม่ให้ความสำคัญจนเกินไปควรอย่างควรและจำเป็นอันนั้นก็ไปเอาพอสมควรเพราะว่าเป็นของที่พื้นบ้านที่เคยเป็นกันมาแล้วก็ควรที่จะมีอนุรักษ์ไว้แต่ว่าถึงก็ว่าอย่าทำเป็นสนุกสนานนี่มันดับมันหมดจริงๆนะของเหล่านี้มันน้อยลงไอ้คนที่จะไปตัดมันมากขึ้นแล้วมันจะเหลือได้ยังไงยินบอกอย่างนี้กันละกันปีหนึ่งให้มีครั้งหนึ่งจะที่ไหนก็ช่างที่ไหนก็ช่างอย่างแม่นี่ใกล้ๆเป็นหัวหน้าหมูนี่ชื่ออย่างนั้นลืมไปแล้วชาสวิงทองสวิงทองนี่ใครๆก็ว่าที่ไหนก็ช่างนัดกันอาจารย์ทำข้าวหลามไอ้สักครั้งหนึ่งปีละครั้งจะเอาไปที่ไหนจะเอาไปที่ไหนเนี่ยควรเหมาะสมแล้วก็ใครๆชาวบ้านก็ได้กินอยู่ได้กินกันอย่างนั้นหรือจะบุญในบ้านก็เอาจะบุญในบ้านก็ได้จะชาในก็ได้ในบ้านมีบุญในบ้านปีละครั้งนี่เราไม่ได้กินข้าวหลามกินปีละครั้งเสียนี่ปีหนึ่งมันไม่มีจนไม่รู้ว่ากี่ครั้งเนี่ยมันมาขลันก็ต้องใช้ไม้อ่อนไม้พอดีอ่ะแต่ไม้แก่มันไม่ได้ลูกได้เต่ามันไปเป็นไม่เป็นหนอเนี่ยเดี๋ยวมันตักนะข้าวมันหมดจริงๆนะปีละครั้งไปในปีละครั้งนะอันนี้เป็นคำสั่งเด้อ
คำสั่งนอกระบบคำสั่งนอกระบบหรือในระบบไงก็ช่างเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลทั้งนั้นในระบบก็ช่างนอกระบบก็ช่างถ้าสั่งแล้วเพียงแต่สั่งไม่สนใจกันนะไม่ได้เรื่องเออนานาคิดว่าที่พูดนี่ก็คิดว่าจะฟังกันอยู่มันไม่ฟังยังไงมันค่อยน้อยเราเลี่ยงมาตั้งแต่เด็กๆทั้งนั้นเดี๋ยวนี้จริงๆนะแต่ก่อนมันค่อยน้อยใครจะเข้าไปใกล้นี่เราเข้าไปแต่ละครั้งนี่โอ้โหเจ็บหลังตั้ง 2-3 วันมันน่ะทางมันเท่าละมันเหลือหนาสาหัสละกันนะเด็กไปโรงเรียนอย่างนั้นนะกางเกงถ้าจะมีนุ่งนะมีแต่ข้างมีแต่ขามีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีแต่ก้นไม่มีดอกเด็กผู้ชายนะผู้หญิงอย่างนี้สารพัดสิ้นเล็กสิ้นน้อยกระโปรงขาดเนี่ยนุ่งไปอย่างนั้นล่ะเสื้อผู้ชายอย่างนี้ใครๆก็มีแต่แขนข้างหลังไม่มีบางทีกางเกงเด็กนั้นผู้ชายนะไม่มีผ้านุ่งนะไม่มีกางเกงนุ่งนะนุ่งผ้าขาวม้าขาดๆเน็ตเดียวไปเอ้านี่มันจะนี่ครูนี่พูดอันนี้มันแม่นบอกจริงว่าเราเลี้ยงมาแต่น้อยนะแล้วพูดเท่านี้ไม่ฟังใช่ได้เหรอนี่มีเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาเด้เป็นวัดเป็นวาขึ้นมาเป็นวัดข้อน้อยมันข้อน้อยนั่นน่ะต้องการสงเคราะห์มันข้อน้อยนะให้มีวัดนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านข้อน้อยตื่นตัวแล้วบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าวัดมีส่วนทำให้บ้านข้อน้อยตื่นตัวมากว่าทีเดียวเห็นง่ายๆไม่ถนนรถยนต์จากทางดำเข้าไปบ้านน่ะหมู่บ้านแถวนั้นน่ะไม่มีนะไม่มีถนนมาตรฐานรปช.เข้าไปถึงนะบ้านข้อน้อยเนี่ยเป็นบ้านที่ลุกธุรกันดารพิเศษในเขตนั้นยาวด้วยก็ยังมีหมู่บ้านถนนมาตรฐานรปช.ไปถึงอันนี้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะวัดเป็นเหตุอะไรอีกอ่ะบ้านช่องแต่ก่อนนี่ลกลงลังสุดของสุดเดี๋ยวนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนั่นจึงวัดต้องมีข้อปฏิบัติวัดมีข้อปฏิบัติวัดก็คือมีความเป็นผู้นำถ้าหากว่าวัดไม่มีข้อปฏิบัติวัดไม่มีความเป็นผู้นำอยู่ในวัดนั้นชาวบ้านจะเอาประโยชน์เอาวัดเอาวาเป็นแบบฉบับไม่รู้จะเอาตรงไหนชาวบ้านเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นวัดไม่มีส่วนช่วยวัดต้องมีความเป็นผู้นำนำในการที่จะยกสภาพยกฐานะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวบ้านตื่นตัววัดจึงเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติถ้าหากว่าไม่มีส่วนช่วยยกสภาพนี่อยากจะพูดว่าวัดไม่มีประโยชน์มีทำไมมีแล้วไม่มีชาวบ้านก็อยู่กันได้นี่นะพูดอันนี้ไม่ใช่พูดให้ใครๆก็ว่าเลิกเข้าวัดเข้าวานะพูดต้องการให้ทุกอย่างนี่ไอ้ใครๆก็ว่าพัฒนาเจ้าของเวลาใกล้จะออกพรรษานี่เร็วเร็วๆนะแต่ความจริงมันก็เท่ากันพระพุทธเจ้าท่านจึงคิดถึงหรือไม่คิดถึงก็เท่ากันการเวลาคิดถึงเขาหรือไม่คิดถึงเขาเขาก็กลายเป็นการเวลาอย่างนั้นมันไม่มีส่วนช่วยทำให้ผลงานการงานของเรานี่ได้การได้งานขึ้นมาเพราะการคิดถึงการเวลานั้นไม่ต้องไปคิดถึงการถึงเวลาอะไรงานที่หน้าที่การงานของเราเฉพาะหน้าหน้าที่การงานของเราเฉพาะหน้ามีอะไรทำเฉพาะหน้าทำเฉพาะการงานเฉพาะหน้าด้วยความ
ด้วยความขยันความหมั่นความเพียรอนาคตจะยาวสักขนาดไหนก็มีแต่ดีก็ดีอย่างเดียวอดีตที่จะผ่านไปไกลอดีตจะผ่านไปยาวผ่านไปยาวนับถอยหลังดีหมดพอมีการทำความดีทุกวันทำความดีทุกวันการมีการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกวันนานไปสักขนาดไหนคิดถึงถอยหลังไปมีแต่ความดีการข้างหน้าที่ยังไม่ถึงการข้างหน้าไม่ถึงเนี่ยนี่เวลาไม่ต้องไปคิดถึงเขาก็ถึงเองปัจจุบันทำความดีเสมอก็ดีตลอดอนาคตยาวขนาดไหนอนาคตก็มีแต่เรื่องดีพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอดีตอนาคตไม่ต้องไปให้ความสำคัญไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเขามากเพราะอดีตผ่านไปแล้วมันทำอะไรให้เป็นประโยชน์ขึ้นเพราะอดีตที่ผ่านไปมันทำไม่ได้มันผ่านไปแล้วอนาคตมันยังไม่ได้ถึงเราจะเอาเวลาอนาคตที่ยังไม่ถึงทำให้เป็นการเปลี่ยนงานขึ้นมาก็ไม่ได้ถึงการงานนั้นมันจะดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ยังไม่ทันถึงเวลามันทำไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้คิดถึงเฉพาะปัจจุบันให้ความสำคัญกับปัจจุบันทำในขณะปัจจุบันทำในปัจจุบันให้ดีและทำให้ยิ่งให้ดีอยู่เสมออดีตก็ดีอนาคตก็ดีเพราะปัจจุบันมีแต่ความดีคนไม่ใครจะสนใจปัจจุบันกันสนใจแต่อดีตสนใจแต่อนาคตสนใจแต่สิ่งที่ตาไม่ใครจะทาตาไม่เห็นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอดีตใจมันชอบส่งไปอย่างนั้นอนาคตใจมันลองชอบส่งไปส่งไปเรื่องที่ยังไม่ไปถึงส่งในใจไปเรื่องที่ผ่านมาแล้วไอ้ปัจจุบันนี่ไม่ใครจะอยู่การอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเป็นสมาธิคือจิตอยู่กับปัจจุบันแวบไปนี่มันก็ไปอดีตแวบไปมันก็ไปอนาคตแวบไปข้างหน้าข้างหลังทั้งนั้นในเมื่อไม่ไปข้างหน้าข้างหลังนั่นแหละจิตสงบจิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเราจะอยู่ในอารมณ์อยู่ในลักษณะไหนก็ช่างแต่แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่คิดไปเรื่องก่อนผ่านมาไม่คิดไปในเรื่องใครยังไม่ท่านถึงอย่างนี้จึงว่าปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญมากๆเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลงานขึ้นมาเป็นผลงานขึ้นมาเพราะปัจจุบันเท่านั้นอดีตใครจะไปทำเสริมได้อนาคตใครจะทำให้มันเป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ถ้ายังไม่ถึงเวลาจะใจไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะใจชอบอยู่ก็วันนู้นวันนู้นวันนู้นเดือนหน้านี่วันพอสเดือนหน้าวันหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนอกเวลาที่ไม่คิดไปถึงวันข้างหน้าก็คิดสิ่งที่ผ่านมาไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างซ้ายไปข้างขวาถ้าหากว่าไม่ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังจิตก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาเพราะไม่มีที่ไปหรือไม่มีที่ไปไม่ไปที่ไหนมันก็อยู่กับที่ปัจจุบันคืออะไรจิตของเรานี่เป็นปัจจุบันจิตของเรานี่รู้อยู่เป็นปัจจุบันอยู่กับเราเป็นปัจจุบันอยู่กับเราอยู่ทุกขณะจิตเราไม่ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังจิตอยู่กับจิตในขณะใดขณะนั้นจิตเป็นปัจจุบันนะจิตเป็นปัจจุบันธรรมให้ความสำคัญในปัจจุบันทำจิตของเราให้มีสติอยู่กับปัจจุบันทำจิตของเราให้มีอยู่สติอยู่กับปัจจุบันเป็นการที่เรียกว่าพยายามที่จะปฏิเสธอดีตปฏิเสธอนาคตไม่สนใจไปอดีตอนาคต
เป็นการปฏิเสธอดีตอนาคตไปในตัวทำได้แค่ไหนเพียงไรต้องมีความพยายามทำให้มากอยู่เสมอ